โดยทางกรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะโดยพบฝุ่นละอองขนาด PM 2.5ค่าระหว่าง55ถึง169ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรเกินมาตรฐานใน9จังหวัด ที่เกินมาตรฐานนะคะมีที่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนน,น่านแพร่พยาวและจังหวัดตากโดยที่ตำบลเวียงพังคำอาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรวจพบค่าฝุ่นละออง PM 2.5สูงสุด169ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและ PM10 จำนวน211ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่งผลให้คุณภาพอากาศหรือว่าค่า AQI อยู่ที่279ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะ ส่วนคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับคุณภาพปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่าฝุ่นละออง PM 2.5ค่าระหว่าง67 75ไมโครกรัมต่อลูกบาทรเมตรเกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นและตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะ มาดูค่าฟุฟนละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ทีมข่าว N b t บลงพื้นที่สำรวจตามแนวเส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณถนนลาดพร้าวซึ่งในช่วงเช้าๆเนี่ยจะเป็นจุดที่มีการจราจรหนานแน่นประกอบกับมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าแต่จากการตรวจวัดค่าุ่นละอองโดยกรมควบคุมมลพิษณนะสถานีตรวจวัดบริเวณสถานีตำรวจนะครบ,บาลโชคชัยค่าฝุ่นลอององ PM 2.5ยังไม่เกินค่ามาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สีเขียวคุณภาพดีที่34ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเพิ่มขึ้นเล็ก น้อยในช่วงสาย4-5วันที่ผ่านมาค่ะส่วนคุณภาพอากาศทั่วไปหรือว่า AQI อยู่ที่43ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกันทางนี้ภายในกรุงเทพมหานครยังไม่มีพื้นที่ไหนที่พบ PM 2.5เกินมาตรฐานนะคะมีเพียงบริเวณเขตยานวาและเขตดินแดงเท่านั้นที่ตรวจวัดค่าอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนั่นก็คือคุณภาพอากาศปานกลางค่ะ